วิธีตั้งค่าภาษาญี่ปุ่นนะครับเพิ่มภาษาญี่ปุ่นใส่คีย์บอร์ดแล้วลงแล้วภาษาไม่ตรงกับคีย์บอร์ดนะฮะกดปุ่ม Add ในคีย์บอร์ดแล้วภาษาญี่ปุ่นไม่ขึ้นนะฮะพิมพ์ช่องค้นหาครับว่า language setting ครับตรงนี้ก่อนนะแล้วก็รอโปรแกรมเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้มาเข้าตรงนี้นะครับนี่จะเขียน spelling typing keyboard setting ขวามืออันนี้ให้เลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงข้างล่างสุดเลยนะครับ advanced keyboard setting นะครับแล้วก็ตรงนี้ input language hotkey คลิกเข้ามานะฮะแล้วก็ change key sequence ถ้าใครใช้ตัวหนอนตัวนี้อยู่นะครับให้ติ๊กออกครับติ๊กเป็นอันแรกนะครับติ๊กเป็นอันแรกแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับเสร็จแล้วกด apply นะครับกดโอเคอีกทีนึงครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกาออกก่อนนะครับเราจะไปตั้งกัน2ที่อันนี้คือที่แรกนะฮะมาเข้าไปที่เดิมครับ language setting นะครับนี่นี่ก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรง Japanese นะครับภาษาญี่ปุ่นที่เราเพิ่มไปแล้วเนี่ยให้กดตรง option ครับเสร็จแล้วจะเห็นคำว่า change layout นะครับตรงนี้นะฮะข้างล่างนะ layout เนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับเป็น English keyboard กับ Japanese keyboard นะให้เรากดเข้าไปครับนี่นะฮะให้เลือกอันแรก Japanese keyboard 106/109 คีย์ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับคลิกซ้ายเลือกไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการกดโอเคนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ1รอบนะอันนี้เดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูสักนิดนะฮะว่ามันขึ้นไหมเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นนะกดได้ปกตินะครับตรงปุ่มแล้วนะครับแอดทีนี้ก็เดี๋ยวให้เราทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นการเซตติ้งการตั้งค่าภาษาคีย์บอร์ดญี่ปุ่นที่มันไม่ตรงกับคีย์บอร์ดจริงนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ